ผมมินจากไดฟ์ฟุตบอลครับวันนี้ผมอยู่ที่งานไอชิน V Touch The Future ไอชินนำสินค้าใหม่มาเปิดตัวกับดีลเลอร์และอู่รวมถึงพันธมิตรต่างๆนะครับขึ้นชื่อว่าแบรนด์ไอชินทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ติด1ใน10ของโลกนะครับรถยนต์1คันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไหล่มากกว่า 30,000 ชิ้นแต่ผมจะบอกว่าไอชินเนี่ยสามารถผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ในรถ1คันได้มากกว่า 10,000 รายการแปลว่า1ใน3ของรถยนต์คันนึงเนี่ยจะมีชิ้นส่วนอะไหล่ของไอชินอยู่ในนั้นนะครับไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะฮะระบบห้ามล้อช่วงล่างต่างๆระบบเบรกมีแบรนด์ลูกคือ Advic นะฮะผลิตปั๊ม ABS แม่ปั๊มต่างๆจานเบรกคาลิปเปอร์ผ้าเบรกแบรนด์ Advic แต่วันนี้นะครับ Advic ทำอะไหล่เกี่ยวกับระบบเบรกให้กับรถทุกแบรนด์และทุกรุ่นด้วยนะครับสำคัญเลยนะฮะการที่จะเข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคได้อะไหล่เนี่ยนอกจากจะทนทานแล้วรถลูกค้ามีหลากหลายรุ่นอายุการใช้งานแตกต่างกันมันจะต้องมีจำนวนรุ่นรถยนต์ที่หลากหลายให้อู่เลือกใช้นะครับอู่ถึงจะนำเสนอกับลูกค้าและราคาก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยนะครับทนทานราคาดีมันก็ไปได้นะครับถ้าเอาถูกอย่างเดียวแต่ใช้ทีเดียวไม่ทนเขาก็ไม่มีใครมาซื้อซ้ำครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและระบบห้ามล้อเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับตรงนี้ประหยัดไม่ได้ผมพูดเสมอนะครับฉะนั้นเลือกแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือทนทานราคาสมเหตุสมผลนะครับแล้ววันนี้นะครับไอชินเนี่ยนำสินค้าใหม่มาเปิดตัวกับดีลเลอร์นะครับรถ1คันเข้าไปเดี๋ยวนี้อู่ก็จะมีแพ็กเกจนะครับเข้าก่อนหน้าฝนนะครับนอกจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบำรุงรักษาช่วงล่างรถยนต์แล้วนะฮะอู่ก็นำเสนอได้เรื่องใบปัดน้ำฝนต่างๆวันนี้ไอชินก็มีสินค้าใหม่นะครับก็คือใบปัดน้ำฝนพร้อมก้านนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาติดกับตัวก้านเดิมของรถได้เลยนะฮะเป็นลักษณะที่เรียกว่าแฟลตเบดนะครับทันสมัยมากๆในส่วนของเคมีพันเนี่ยเกี่ยวกับยานยนต์ไอชินมีครบครับตั้งแต่น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์คูลแลนต์น้ำมันเกียร์รวมถึงผลิตภัณฑ์คาแคร์นะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างหัวฉีดตัวนี้ก็เติมเข้าไปในถังน้ำมันเลยส่วนฟัชชิ่งออยล์ก็เติมก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมผสมกับน้ำมันเครื่องเดิมในเครื่องยนต์เลยนะครับติดเครื่องไว้ในรอบเดือนบาว10นาทีถ่ายทิ้งแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปวันนี้เขาก็มาเปิดตัวกับดีลเลอร์นะฮะส่วนผลิตภัณฑ์คาแคร์ก็น่าสนใจครับเข้ากับหน้าฝนเลยพวกน้ำยาโคตติ้งกระจกนะครับเวลาฝนตกมาน้ำวิ่งเป็นเม็ดนะไม่เกาะกระจกก็เพิ่มทัศนวิสัยแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยผลิตภัณฑ์คาแคร์นะครับน้ำยาล้างรถพร้อมกับแว็กในตัวนะครับเหมาะมากยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ใครจะเข้าคาแคร์ได้บ่อยใช่ไหมครับบางบ้านเนี่ยมีรถสองสามคันมันก็ต้องมีชุดเซตอุปกรณ์ที่เราจะล้างดูแลรถเองได้นะครับของไอชินก็ปกติเราจะเชื่อถืออยู่แล้วนะครับเรื่องของความทนทานคุณภาพวันนี้ก็ทำเรื่องคาแคร์ด้วยนะฮะก็ลองดูแล้ววันนี้ก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟิลเตอร์มีครบเลยครับและอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจของไอชินหลายคนใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็คือพวกกรองอากาศกรองแอร์กรองน้ำมันเครื่องกรองโซล่าแล้วก็มีกรองเกียร์ด้วยนะครับรถเล็กรถใหญ่มีหมดไอชินนี่ครบจริงๆนะครับและในส่วนของระบบขับเคลื่อนตรงนี้คุณเปลี่ยนได้เลยนะฮะถ้าเป็นของไอชินก็คือพวกคลัชหวีรวมถึงลูกปืนกดคลัชเพราะว่าเกียร์ลูกโตในรถที่คุณใช้เนี่ยก็เป็นเกียร์ของไอชินอยู่แล้วนะครับเขาส่งเกียร์เข้าโรงงานประกอบรถยนต์ก็ไปพร้อมชุดคลัชนะฉะนั้นวันนี้เมื่อคลัชหมดสำหรับคนใช้เกียร์ธรรมดานะครับก็สามารถเลือกใช้ไอชินได้เลยเข้าอู่ทั่วไปหรือสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ไปจ่ายค่าแรงให้อู่ติดให้เนี่ยคุณก็สามารถสั่งของไอชินได้เมื่อได้โปรโมชั่นดีๆนะครับใน Lazada หรือ Shopee เนี่ยมีขายเช่นกันนะครับหรือถ้าเข้าอู่ครั้งต่อไปนะครับก็บอกที่อู่รีเควสต์ว่าเป็นไอชินเต็มระบบเดี๋ยวเขาวิ่งไปซื้อที่ร้านอะไหล่ได้นะครับมีขายทั่วไปนะวันนี้ก็โอ้โหเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับแค่ส่วนหนึ่งนะฮะในโลกของไอชินที่ผมมาสัมผัสนะครับไอชินนี่ไม่ธรรมดาเลยและผมยังนัดผู้บริหารระดับสูงของไอชินไว้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันนะครับว่าทางไอชินเนี่ยมีมุมมองกับตลาดอะไหล่ยานยนต์อย่างไรและมุมมองที่เกี่ยวกับอู่รวมถึงผู้บริโภคนะครับเดี๋ยวไปฟังไปพร้อมๆกันครับI'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast.
ผมจะมาคุยกับผู้บริหารระดับสูงของไอชินเอเชียประเทศไทยนะครับพี่พฤฒิ์ตีละรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมให้พี่พฤฒิ์เล่าให้ฟังหน่อยวันนี้สถานการณ์ของอะไหล่แบรนด์ไอชินเนี่ยครับลูกค้ารู้จักดีไหมอู่รู้จักดีไหมมันอยู่ในใจของลูกค้าระดับไหนครับคือก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ช่างนะครับหรือเฮียซอที่ละอะไหล่นะครับว่าที่ให้การสนับสนุนกับสินค้าไอชินมาโดยตลอดนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยเคยได้ยินชื่อไอชินอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะเวลาคุณถอดซ่อมอะไหล่ต่างๆเนี่ยคุณก็จะเห็นโลโก้ไอชินอยู่นะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ไอชินค่อนข้างภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอบคุณตรงจุดนี้ครับแล้ววันนี้นะครับเขาเรียกการแข่งขันนะพี่ครับมันมีเยอะมากทั้งเยอะมากแบรนด์ญี่ปุ่นครับแบรนด์จีนแบรนด์ไทยก็ตามครับครับแล้วไอชินเนี่ยสู้กับตลาดได้ไหมคือแนวคิดแรกก่อนเลยนะครับของไอชินเนี่ยนะครับที่ผู้บริหารเขาสั่งลงมานะครับแล้วเป็นแนวคิดในการทำงานของพนักงานไอชินทุกประเทศนะครับก็คือคุณภาพต้องมาก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับรายการสินค้าชิ้นไหนก็แล้วแต่คุณต้องเอาคุณภาพมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกสินค้าต่างๆเข้ามาที่มันเหมาะสมกับตลาดนั้นๆคุณภาพที่ดีราคาจับต้องได้นะครับอันนั้นเป็นประเด็นหลักแต่ก่อนเราคุยกันว่าเรื่องเศรษฐกิจนะฮะการแข่งขันตลาดเนี่ยมันเรดโอเชียนมันแข่งขันสูงมากครับฉะนั้นราคาเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินจริงๆมันราคาเราก็ดีคือราคาเนี่ยโดยปกติแล้วทางไอชินเนี่ยจะทำการสำรวจราคาก่อนนะครับในการออกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราต้องขอบอกว่าสินค้าไอชินเนี่ยเราคัดเลือกคุณภาพระดับหนึ่งนะครับถามว่าราคาเราสู้ถึงระดับสินค้าไม่ดีในท้องตลาดได้ไหมที่เป็นราคาถูกๆของถูกเนี่ยไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่ช่างเลือกใช้ของถูกเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้ครั้งเดียวแล้วไม่ใช้ต่อนะครับแต่ว่าสินค้าของไอชินเนี่ยเราอยากให้เขาใช้ไปนานๆนะครับเกิดการใช้ซ้ำครับแสดงว่าพี่ช่างพี่อู่เนี่ยเฮียต่างๆก็สำคัญเนาะสำคัญครับสำคัญที่สุดเลยครับลูกค้าลูกค้าอยากได้ถูกไงพี่มันก็มีอะไรราคาถูกแต่สิ่งนึงที่พี่ช่างเองเนี่ยต้องระมัดระวังก็คือเวลาเขาเลือกใช้ของถูกเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนอะไหล่เหล่านั้นไปแล้วเนี่ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือพี่ช่างพอรถคันนั้นต้องกลับมานะครับเขาต้องเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้โดยที่ไม่สามารถคิดค่าแรงใหม่ได้นะครับมันจริงๆพี่ช่างเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังในการเลือกของนะครับเขาต้องการของที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ค่อนข้างโชคดีครับว่าเวลาพี่เขาเห็นแบรนด์ไอชินแล้วค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้เลยครับการที่แบรนด์ไอชินเนี่ยติดรถมาจากโรงงานในหลายชิ้นก็ช่วยให้ช่วยมากครับช่วยให้อันนั้นเป็นหนึ่งในพิสูจน์นะครับสิ่งที่เราพิสูจน์แล้วว่าคุณภาพของสินค้าไอชินเราเนี่ยนะครับสามารถส่งเข้าโรงงานประกอบรถยนต์ได้ครับก็มีแบรนด์ลูกอีกก็มีแอดวิกอีกมีแอดวิกครับเราทำการตลาดแอดวิกในเรื่องของระบบเบรกต่างๆนะครับพี่ช่างก็น่าจะเคยเห็นแต่ตลาดนี้เรื่องผ้าเบรกเนี่ยก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากจะบอกลูกค้ายังไงครับคือกับผ้าเบรกผ้าเบรกเนี่ยนะครับในส่วนของ Advic เองเนี่ยนะครับอันดับแรกเลย Advic เองเป็นผู้ผลิตนะครับผ้าเบรกส่งเข้าโรงงานประกอบรถยนต์เพราะฉะนั้นคุณภาพที่เราเลือกมาเนี่ยเราคัดสรรมาให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยเราออกสินค้าใหม่อีก2ตัวนะครับเป็นผ้าเบรกรุ่น XB Series นะครับแล้วก็ตัว Brake Star ซึ่งเราคัดเลือกในเรื่องคุณภาพและราคาที่เหมาะสมกับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากพี่ช่างแล้วก็ผู้ใช้งานทุกคนด้วยพิจารณาด้วยนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับคือไม่ใช่ว่าได้ยินแอดวิกแล้วจะต้องเป็นรถโตโยต้าเล็กซัสเท่านั้นไม่ต้องครับเราจะจับมาให้ทุกยี่ห้อเลยครับปกติลูกค้าก็คนไทยครับใช้รถทีนึงใช้ยาวมากครับเกิน10ปี15ปีใช่ใช่ทีนี้เขาก็จะชอบแบบว่าหาหลายยากกันบางแบรนด์ discontinue คือเลิกทำตลาดเมืองไทยไปอะไรอย่างเงี้ยความหลากหลายตรงนี้สำคัญผมว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าประธานบริษัทเราที่ญี่ปุ่นนะครับคือคุณโยชิดะซังนะครับเขาบอกมาเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้ไอชินเป็นนะครับก็คือเขาเป็นห่วงว่าคนที่ใช้รถไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เป็นรถใหม่เนี่ยคุณอาจจะเข้าศูนย์บริการนะครับมีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่หลังจากรถนั้นเนี่ยมันเก่าเกิน5ปี10ปีหรือ20ปีแล้วเนี่ยเขาอยากให้ไอชินเป็นหนึ่งในแบรนด์นะครับที่สามารถช่วยเหลือสังคมหรือรองรับในเรื่องของความหลากหลายของอะไหล่ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่แบรนด์โตโยต้านะครับทุกยี่ห้อที่วิ่งอยู่ในประเทศนั้นๆ นะครับไอชินอยากดูแลครับอู่เนี่ยตอนนี้ก็ผมตามเพจต่างๆของอู่นะครับเราได้ความรู้เรื่องการดูแลรักษามือรักษารถอะไรอย่างเงี้ยก็
หลายๆอู่จะแนะนำสินค้าไอชินเยอะนะครับโดยเฉพาะน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์น้ำมันคลัตชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ CVT นะอู่แนะนำแต่ถ้าที่สุดแล้วลูกค้าเรียกออกไหมครับก็มันก็จะมีแบรนด์ยุโรปมีแบรนด์อะไรที่เขาทำราคาตามมีหลายที่จะบอกลูกค้าชาวไทยไงกับแบรนด์ไอชินคือสิ่งหนึ่งนะครับอยากให้มั่นใจกับแบรนด์ไอชินนะครับไอชินเองเนี่ยเราเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับประเทศตลาดนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เปิดใจรับนะครับในเรื่องของน้ำมันหล่อลื่นของไอชินนิดนึงนะครับว่าเราจะพยายามป้อนสินค้าใหม่ๆให้ทางตลาดได้มีโอกาสได้ใช้น้ำมันของเรานะครับดูน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ของไอชินเนี่ยค่าความเหนื่อยก็เหมือนเน้นไปที่รถอายุเยอะเหมือนกันนะพี่มีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอชินเองเรามีตั้งแต่รถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจาก 0W20นะครับ5W30นะครับ10W30 10W10 เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าไอชินเรามีให้เลือกตั้งแต่รถที่คุณออกมาจากวันแรกที่ศูนย์บริการจนกระทั่งรถคุณใช้ไป20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีครบหมดครับแต่เดี๋ยวนี้พวกค่ายรถเนี่ยแม้แต่เรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนอกศูนย์มันจะวาระตีขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ลูกค้าก็จะกลัวบางทีก็มี extend ซื้อเพิ่ม2ปีบางค่ายแค่5ปีครับพวกรถที่ยังเลขใหม่น้อยๆก็จะไม่กล้าครับผมเว้นแต่ว่าถ้าคุณใช้เยอะจริงๆถ้าคุณเข้าทุกคือขับไป 2-3 เดือน 10,000 โลแล้วอ่ะปีนึงคุณเข้า4ครั้งคุณเจ๊งแน่นอนไม่ไหวนะครับคุณก็เจ๊งแน่นอนหรือว่าถ้าเลขใหม่มันพ้นแล้วแต่รถมันก็ยังใหม่จริงๆนะครับก็ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ไปชิมฝากด้วยครับผมมีสินค้าอื่นที่เพิ่มเข้ามาอีกโดยเฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์คาแคร์ตรงนี้ไอชินมีชื่อเรื่องพวกนี้มาจริงไอชินเคยได้ยินเพิ่งเคยทำครับคือไอชินเองเนี่ยเราพยายามหาคัดสรรสินค้าที่เหมาะสำหรับคนที่รักรถนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับที่คนรักรถเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็จะคัดสรรเลือกหลายๆแบรนด์นะครับหรือหลายๆยี่ห้อที่มาจากต่างประเทศก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะครับงั้นไอชินเราเลยอยากจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เรามีสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาจับต้องได้นะครับเปิดโอกาสให้ได้ทดลองใช้กันครับแต่พวกคาแคร์บางทีเขาทำแบรนด์เองตัวนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นคล้ายๆแฟรนไชส์แฟรนไชส์ซี่เขาก็ใช้ในแบรนด์แต่สินค้าของไอชินเนี่ยเรื่องน้ำยาล้างรถหรือพวกแว็กเคลือบกระจกต่างๆโคตติ้งเนี่ยครับเหมือนจะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อไปสำหรับเป็น DIY นะครับอยากให้ลองใช้ดูนะครับใช้ง่ายนะครับใช้ดีแล้วก็ปริมาณการใช้ไม่ต้องเยอะนะครับผสมน้ำแล้วเนี่ยลองเช็ดถูดูโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยคือสินค้าทุกตัวเนี่ยผมจะต้องทดลองใช้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแชมพูล้างรถเนี่ยอันดับแรกเลยพนักงานทุกคนในบริษัทเอาไปลองใช้ก่อนใช้แล้วติดใจมั่นใจสามารถบอกต่อได้นะครับก็ลองดูนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราจะเข้าคาแคร์ตลอดคนมีตังค์มันก็ได้อันนี้แล้วแต่ทางเลือกเลยครับผมซื้อแบบนี้ไว้ใช้เนี่ยมันก็ได้นะก็ได้มีรถหลายคันอย่างเงี้ยมันก็มีคันที่ประหยัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองต้องลองเปิดใจครับของไอชินวันนี้เอามาโชว์สินค้าประมาณนึงแต่จริงไอชินในเมืองไทยนี่สินค้ายังมีอีกเยอะครับคือปัจจุบันเองเนี่ยถ้าเรียกว่าจำนวนรายการสินค้าในประเทศไทยที่ไอชินมีเนี่ยมันมากกว่า 5-6,000 รายการแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเอามาบางส่วนนะครับเป็นโอกาสดีที่เราได้พบปะลูกค้าตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับหลังจากโควิดผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็หวังว่าอนาคตข้างหน้าเราจะสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ได้บ่อยๆนะครับเราจะได้เจอลูกค้าได้บ่อยกว่านี้ครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่พฤฒบอกผู้บริโภคหน่อยครับในเรื่องของคุณภาพราคาไอชินอยู่ตรงไหนหาง่ายไหมครับอยากให้ลองเปิดใจถึงเรื่องของการบริการหลังการขายการดูแลเรื่องการรับการอะไรต่างๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสัมผัสนะครับยังไงก็ฝากไอชินไว้ด้วยนะครับลองเปิดใจใช้ไอชินดูนะครับไอชินเองเรามีช่องทางในการติดต่ออยู่หลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับTikTok นะครับหรือแม้แต่ LINE Official นะครับหากมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับหรือไม่สามารถหาสินค้าได้ในละแวกที่ตัวเองอยู่นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับแล้วเราจะมีทีมงานนะครับแจ้งข้อมูลไปนะครับให้สามารถหาของได้ง่ายขึ้นครับทางในฝ่ายชินด้วยครับคุณภาพความทนทานก็มั่นใจได้ครับมั่นใจได้อยู่แล้วเพราะว่ามากับรถจากโรงงานเลยหลายตัวใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ปิ๊ดมากครับได้ความรู้มากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับI like you, I can't wait, a first time.